สวัสดีครับผมเม้งนะฮะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับคุณผู้ชมตามชื่อคลิปนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะตั้งชื่อคลิปอะไรนะตอนนี้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นว่าผมตั้งมันชื่ออะไรก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าผมตั้งมันชื่อคลิปอะไรนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ช่วงประมาณต้นปีมานะครับผมได้ไปเจอกับ YouTube ช่องหนึ่งชื่อช่องว่า No Darknet XUX นะครับไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าจากที่ผมใช้เวลาคร่าวๆประมาณเกือบ2เดือนในการดูคลิปช่องนี้นะครับผมดูทั้งคลิปที่อัปโหลดลงใหม่รวมถึงคลิปที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมไล่ดูหมดเลยแล้วก็มาค้นพบว่าเอาจริงแล้วผมคิดอะไรผิดหลายๆอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมานะฮะถ้าเกิดผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมในอดีตที่เป็นคลิปที่ไม่ใช่เล่าเรื่องอาจจะเป็นคลิปผมทำอะไรต่างๆเช่นอาจจะมีรีแอคชั่นหรือว่าเอามีมารีวิวหรือว่าอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรสักอย่างในคลิปนั้นที่ผมทำอะไรเป็นพวกเนี้ยผมจะนำเสนออะไรที่มันดูยุ่งยากมากเลยพยายามจะจับอะไรต่างๆเข้ามาพ่วงในเนื้อหาคอนเทนต์ของคลิปนั้นๆเพื่อให้คลิปเนี่ยมันดูมีความตลกหรือว่าเอนเตอร์เทนคนดูมากขึ้นนะครับแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันติดค้างอยู่ในใจผมมานานแล้วล่ะว่าเอาจริงๆแล้วผมไม่จำเป็นต้องทำอะไรอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเนื้อหาในคอนเทนต์ที่ผมจะต้องการจะนำเสนอให้ทุกผู้ชมเนี่ยมันมีอยู่แค่จุดเดียวซึ่งผมน่าจะโฟกัสไปที่จุดนั้นแทนที่ผมจะเอาเรื่องอื่นๆมาโยงให้มันเชื่อมต่อกันและกลายเป็นหลายเรื่องแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เรื่องของการนำเสนอเฉยๆนะครับตัดภาพกลับมาที่ช่องนี้ผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับคือผมติดตามดูมาเขาไม่ค่อยได้พูดชื่อเลยผมต้องขออภัยด้วยนะฮะการนำเสนอของเขาเนี่ยมันดูเรียบง่ายมากเลยคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีนะผมชอบมันกลับเป็นจุดขายของช่องนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับผมรู้สึกว่ามี2เหตุผลที่ผมติดตามช่องนี้หนึ่งก็คือคอนเทนต์เขาน่าสนใจเขาสามารถนำเรื่องอะไรก็ได้ที่ผมอาจจะรู้เรื่องหรือว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนมาพูดให้ผมรู้สึกสนใจกับเรื่องนั้นได้กับ2ผมกดติดตามช่องนี้เพราะว่าผมอยากจะรอดูวันที่เจ้าของช่องนี้ยิ้มในคลิปของเขานะครับอันนี้พูดจริงๆนะคร่าวๆประมาณนี้ก็อยากจะเอาแชนเนลดีๆมาแนะนำนิดนึงนะครับคือช่วงเนี้ยต้องพูดตรงๆกับคุณผู้ชมเลยนะนี่ผมนั่งพิงกำแพงต้องขอกันด้วย ช่วงนี้ผมรู้สึกหลงทางกับการทำ YouTube เว้ยพอทำ YouTube มาผมไม่ได้เพิ่งเริ่มทำ YouTube นะครับเอาจริงๆถ้าเกิดนับของต่อเม้งเนี่ยน่าจะประมาณ3เกือบ3ปีได้แล้วนะครับเกือบ3ปีแล้วถ้านับก่อนหน้านี้ปีอีกที่ว่าเคยทำช่อง YouTube เก่าๆสมัยก่อนที่เป็นเหมือนกับ Channel Cat Game ผมเคย Cat Game ด้วยนะก็น่าจะบวกกันประมาณถ้าบวกรวมกันประมาณน่าจะประมาณเกือบ8ปีได้นะบวกลบประมาณ8ปีได้แต่ว่าไม่ได้ทำเต็มทั้งหมด8ปีนะครับแต่เริ่มต้นผมเริ่มทำ YouTube จริงๆประมาณอยู่ช่วงม.2 ม.3 แต่ว่าก็ต้องปิดช่องนั้นไปเพราะว่ารู้สึกว่าคอนเทนต์ที่ทำมันไม่ใช่แนวของเรานะครับทีนี้มันก็เข้ามาถึงจุดเปลี่ยนผ่านหลายๆอย่างพอผมมาทำช่องต่อเม้งเนี่ยก็ไปจับกระแสอะไรต่างๆเยอะนะครับจนมารู้แนวตัวเองก็คือตอนมาทำพวกเรื่องเล่าสยองขวัญหรือว่านำเสนอเรื่องสิ่งที่เป็นแบบมิสทรีอะไรพวกนี้นะฮะย้อนกลับมาที่ช่อง No Darknet XUX คลิปช่องเขาเนี่ยผมชอบหลายคลิปเลยนะครับมีอยู่1คลิปที่ผมได้ดูแล้วผมรู้สึกว่าผมได้กลับย้อนมาดูช่องตัวเองแล้วก็กลับมาทบทวนความคิดตัวเองที่เคยสงสัยในอดีตหลายความคิดแต่ไม่เคยถามคนอื่นหรือไม่เคยมีใครมาตอบผมแต่ว่าเขาดันการทำคลิปที่มันตอบกับคำถามในหัวผมเมื่อนานมาแล้วคลิปนั้นรู้สึกจะเป็นคลิปที่เขาพูดถึงแพนเป็นโนนะครับเป็น YouTube ช่องหนึ่งที่เล่นเป็นโนแต่ว่าเอกลักษณ์ของ YouTube ช่องนี้ก็คือเธอจะโชว์เรือนร่างสังเกตจากรูปหน้าปกที่ว่าเธอจะแต่งตัวคอสเพลย์ตามเพลงที่เธอเล่นในเป็นโนนั้นๆนะครับแล้วก็จะมีการโชว์เรือนร่างเป็นพิเศษนิดนึงซึ่งมันก็ทำให้ยอดวิวของเธอเนี่ยเอาจริงๆก็คือปังปุริเย่มากๆหลักแสนวิวขึ้นเกือบทุกคลิปเลยนะครับแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแพนเป็นโนเนี่ยเขาจริงๆแล้วใช้เรื่องเรือนร่างเข้ามาช่วยในเรื่องของยอดวิวด้วยหรือเปล่าอะไรนี้นะครับซึ่งทางช่องโนดักเน็ตเขาก็ทำข้อมูลอธิบายว่าความเป็นจริงของเรื่องนี้มันเป็นอะไรยังไงผมแนะนำให้ผู้ชมไปดูคลิปนั้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นคำถามอีกหนึ่งคำถามที่ติดอยู่ในหัวผมมาหลายปีแล้วว่าเรื่องที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถดังได้ด้วยปัจจัยทางด้านร่างกายของเขาที่เราไม่ได้นับในส่วนของความสามารถนะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดหรือเปล่ามันเป็นคำถามที่ติดอยู่ในหัวผมมาสักพักแล้วเว้ยแต่คือผมไม่ได้แองตี้อะไรนะผมแค่รู้สึกว่ามันน่าสงสัยผมสงสัยอ่ะแนะนำให้ไปดูคลิปนั้นนะครับของช่องโดนัทเน็ต
XUX ก็เขาก็ได้ตอบไว้นะครับว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพวกค่านิยมค่านิยมอะไรพวกนี้ผมจะพูดคร่าวๆนะฮะแนะนำให้คุณไปดูแล้วก็มีอีกหลายเรื่องหลายคลิปเลยที่เขาทำเอาจริงๆเขาเป็นคนที่พูดตรงประเด็นมากบางคลิปเขาก็ไม่ได้หลอกให้คนมาดูเช่นบางคลิปนะครับเขาสามารถทำคลิปยาวประมาณ 5-8 นาทีได้โดยที่เนื้อหาที่เขาพูดในคลิปเนี่ยสามารถจบภายใน30วิแรกซึ่งเขาก็จะพูดตอนต้นคลิปเลยว่าคุณโดนักเสร็จเนี่ยเขาจะพูดตอนต้นคลิปแล้วว่าเนื้อหาที่เขาจะพูดมีประมาณเท่านี้แล้วก็จบแล้วภายใน30วินั้นและหลังจากนั้นเขาก็จะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมก็ยังจะเปิดฟังอยู่นั่นเองซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าไปค้นพบมาว่าคนที่ดูช่องเขาเนี่ยใต้คอมเมนต์ที่ผมคอมเมนต์นะครับก็เป็นคนที่เหมือนผมเหมือนกันนั่นก็คือเข้ามาดูทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาที่เขากำลังจะฟังเนี่ยมันเป็นเนื้อหาอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาแล้วก็มีเนื้อหาแค่นิดเดียวแต่ก็ยังกดฟังดูจนจบก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าพิศวงเหมือนกันนะฮะคร่าวๆของช่องโดนัสเน็ตก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมชื่นชมนะฮะชื่นชมเพิ่งจะมาตามได้ไม่กี่เดือนก็ตามน่าจะประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะฮะผมจำได้ว่าคลิปแรกที่ผมตามมันเริ่มมาดูช่องเขาแล้วก็จะเป็นคลิปกับลุงพลมั้งนะแต่ว่าคลิปกับลุงพลเนี่ยผมไม่ได้สะดุดตาช่องเขาเท่าไหร่นะครับแต่พอไปดูคอนเทนต์อื่นๆที่เขาทำเช่นแบบของเรื่องแพนเป็นโนมีเกี่ยวกับเจ้าลัทธิอะไรพวกนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าเขาพูดอะไรหลายๆอย่างที่ผมสงสัยในอดีตนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตเขาน่าจะทำข้อมูลอะไรต่างๆที่ผมเคยสงสัยหรือว่ายังสงสัยอยู่แล้วก็ไม่ได้รับการไขปัญหานั้นมาให้ผมแล้วก็คนดูอีกหลายๆคนได้รับรู้ถึงคำตอบนะครับจริงๆคือไม่ได้คาดหวังรับรู้ถึงคำตอบอะไรขนาดนั้นหรอกแค่อยากรู้มุมมองของคนอื่นๆนะว่าคิดเห็นอะไรกับเรื่องอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วก็ผมก็แอบโดเนทไปให้เขานะครับไม่รู้ว่าเจ้าตัวรู้หรือเปล่าแต่เดาว่าน่าจะไม่รู้เพราะว่าผมส่งข้อความไปในอินบ็อกซ์แฟนเพจเมื่อประมาณเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วน่าจะไม่รู้นะผมว่าก็นั่นนะฮะชื่นชมนะครับชื่นชมมีโอกาสถ้าได้คอลแลบด้วยก็ดีนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะคอนแลบอะไรเหมือนกันเพราะว่าคอนเทนต์ของช่องเขาก็เป็นแนวเล่าเรื่องไงของผมก็เป็นแนวเล่าเรื่องเหมือนกันนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะคอนแลบอะไรยังไงก็แค่มาคอมเมนต์ใต้คลิปช่องผมก็พอใจแล้วครับนั่นแหละคอนแลบแล้วคลิปนี้มีประมาณเท่านี้นะครับไม่รู้ว่าผมจะตัดออกมาเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ว่าจะพยายามไม่ให้มันดูงงเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าผมดันพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวผมปนเข้าไปด้วยนะฮะแต่ว่าอยากให้โฟกัสเรื่องของช่องโนดัสเซ็ตมากกว่าแล้วก็นั่นนะฮะฝากไปลองดูคอนเทนต์ช่องเขาดูด้วยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางคอนเทนต์เนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้กันและกันอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าบางความรู้มันผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยผมไม่เคยมีเพื่อนคนไหนหรือว่าใครบอกผมมาก่อนแล้วว่ามันเป็นแบบนี้โอเคครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้กับผมไปแหละอีกอย่างนะครับคืออาจจะมีคนมาพูดในคอมเมนต์นะฮะไม่รู้จะมีเปล่าแต่ผมพูดไปก่อนคือผมไม่ได้อยากจะทำคอนเทนต์อะไรเหมือนเขานะฮะคือจริงๆแล้วอ่ะผมชอบทำคอนเทนต์พวกการพูดอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรลงใน YouTubeเก็ตไหมผู้ชมพอทำเป็นคอนเทนต์ YouTube เนี่ยมันต้องมีกระบวนการอะไรที่มันซับซ้อนนิดนึงมากกว่าการพูดเฉยๆแต่พอผมมาเจอช่องโดนัทเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำคอนเทนต์พูดเฉยๆลงใน YouTube ได้ซึ่งผมชอบอย่างที่ผมแนะนำมาผมชอบไลฟ์เขามากเลยเขาตั้งชื่อไลฟ์ว่าผมนั่งเฉยๆซึ่งพอผมกดเข้าไปดูในไลฟ์เขาก็นั่งเฉยๆจริงๆไม่ทำอะไรนอกจากเล่นกีตาร์พูดคุยคนดูแล้วก็นั่งเฉยๆจริงๆครับคุณผู้ชมมันก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของคอนเทนต์ออนไลน์ที่ผมเพิ่งจะมาค้นพบเหมือนกันว่าแบบนี้ก็มีด้วยนะครับก็ในอนาคตผมก็อยากจะลองทำคอนเทนต์ที่แบบเป็นแนวแชร์ประสบการณ์แบบนี้ดูบ้างนะครับถ้ามีโอกาสแต่ยังไม่รับปากนะเพราะว่าเอาจริงๆผมเป็นคนไม่ได้พูดเก่งมากนะครับแต่ว่าเวลามีเรื่องอะไรอยากแชร์ก็อยากจะอัดคลิปลองมาแชร์ประสบการณ์บ้างนะครับก็เลยบอกเย็บๆบอกไว้ก่อนว่าอนาคตอาจจะมีก็ได้ไม่รู้นะครับแต่อย่างที่บอกครับแนะนำครับช่องโดนักเนสลองไปคนดูกันครับ